าการเหล็กลอยฟ้าสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความฝันของชายคนหนึ่งเท่านั้นที่สักวันเขานั้นก็อยากจะเห็นผู้คนมาร่วมมือกันพิชิตบอสต่างๆเพื่อไปยังจุดสูงสุดของมันให้ได้และด้วยความทะเยอทะยานนั่นเองก็กลับทำให้เขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จริงแม้จะเป็นภายในโลกเสมือนก็ตามถึงแบบนั้นเองแล้วเขาก็ได้ทำให้มันกลายเป็นปราสาทที่ขังผู้เล่นเอาไว้กว่านับหมื่นชีวิตเพราะงั้นวันนี้พวกเราทางทีมของอนิเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับไอ้แครดปราสาทลอยฟ้าแห่งเรื่องซอร์ดอาร์ตออนไลน์กันครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานกันอีกตามเคยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าภายในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูไอ้เจ้าปราสาทไอแครดกันครับว่าไอสถานที่หลักนะครับที่ได้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายภายใน SAO เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับรวมไปถึงแต่ละชั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงซึ่งภายในคลิปนี้นะครับเราจะได้รวบรวมข้อมูลในอนิเมะเป็นหลักเท่านั้นนะครับเพราะงั้นชั้นไหนที่อาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงภายในนิยายหรือมังงะนั้นเราอาจจะไม่ได้ใส่มามากมายในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรื่องราวของไอแครดกันเนี่ยเราอยากจะขอถามเพื่อนๆกันหน่อยล่ะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นสามารถเลือกใช้ชีวิตอยู่ภายในชั้นของ iCrash ได้เพื่อนๆนั้นจะเลือกใช้ชีวิตในชั้นไหนมากที่สุดครับยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันไปด้วยนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับ iCrash กันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าภายในไอแครดแต่ละชั้นนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเราก็จะต้องทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับกับไอ้เจ้าปราสาทเหล็กลอยฟ้านี่คืออะไรกันแน่โดยเจ้าไอแครดนี่เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ดำเนินเรื่องราวหลักภายในเกม SAO อีกด้วยลักษณะภายนอกของมันนะครับจะคล้ายกับปราสาทลอยฟ้าทรงกรวยขนาดใหญ่กำแพงภายนอกนั้นเองครับจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหล็กกล้าที่ไม่สามารถทำลายได้รวมไปถึงมีลวดลายเล็กๆน้อยๆอยู่อีกด้วยครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าต้นกำเนิดของไอแครดอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยโลกนี้นะครับเป็นดินแดนที่มีเผ่าเอลดาร์กเอลมนุษย์รวมไปถึงคนแค่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งครับพื้นที่ทั่วโลกนั้นก็ได้ถูกตัดออกเป็นวงกลมขนาดใหญ่ก่อนที่มันนั้นจะถูกนำขึ้นมาบนท้องฟ้าและเรียงซ้อนกันกว่า100ชั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับก็ได้กำเนิดไอแครดขึ้นมาได้ในที่สุดโดยในแต่ละชั้นนั่นเองก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันรวมไปถึงจะมีโซนที่เป็นเขาวงกตและที่อยู่ของบอสอีกด้วยหลังจากกำจัดบอสลงได้แล้วนะครับก็จะมีบันไดที่พาพวกเขานั้นขึ้นไปยังชั้นถัดไปอีกด้วยนะครับโดยตัวของไอแครดเองครับก็จะได้มีปรากฏออกมาทั้งในเวอร์ชันของ SAO ก่อนที่ภายหลังนั้นจะได้มีการอัปเกรดไอแครดเข้าไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเกมอัฟฮาร์มออนไลน์อีกด้วยแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับภายในเนื้อเรื่องเองก็ไม่ได้มีการพูดถึงออกมาครบทุกชั้นนะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างที่เรานั้นพอจะรับรู้ได้แหละครับว่าไอแครดนี่เองครับไม่สามารถบินแล้วก็ลัดชั้นขึ้นไปได้หรือแม้กระทั่งการปีนนั่นเองครับก็จะถูกระบบของเกมตีตกกลับมาได้นั่นเองครับโดยไอแครดที่เราจะพูดถึงนะครับหลังจากนี้นั้นจะเป็นการพูดถึงในชั้นที่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ได้มีการถูกกล่าวถึงนะครับในเกมอัฟฮาร์มออนไลน์ด้วยนะเพราะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละชั้นนั้นเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวอนิเด็กอย่างเรานะครับก็สามารถเป็นผู้ใช้ YouTube ระดับพรีเมียมที่สามารถล็อกอินได้ทุกแพลตฟอร์มแบบง่ายๆด้วยราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทเท่านั้นกับ NF Theater ที่จะช่วยอัปเกรดแอคเคาท์ของเพื่อนๆให้เป็น YouTube Premium ที่ไม่ต้องเจอกับโฆษณายาวๆอีกได้แม้จะปิดจอก็ยังเล่นได้ต่อแบบยาวๆจะทำงานหรือเล่นเกมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่มีสะดุดครับแถมยังได้ YouTube Music ที่ปกติราคา129เนี่ยมาใช้ฟังเพลงแบบฟรีๆอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆนั้นก็ยังสามารถใช้เมลของตัวเองหรือจะต่ออายุจากเมลเดิมก็ได้นะครับของงานหายห่วงเรื่องประวัติการรับชมและเรื่องหน้าฟีดได้เลยอยู่ครบเหมือนเดิมแน่นอนโดยเหล่าพี่ๆ NF Theater นะครับก็ยังมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งานการันตีด้วยยูเซอร์กว่า 200,000 แอคเคาท์พร้อมด้วยรีวิวเนี่ยอีกครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวพองั้นหายห่วงได้เลยล่ะครับและยังมีกิจกรรมแจกรางวัลให้ร่วมสนุกทุกเดือนด้วยครับมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ชั้นที่1 Town of Beginning ครับหรือว่าเมืองแห่งการเริ่มต้นนั่นเองคาดว่าในชั้นนี้นะครับน่าจะเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับภายในไอแครดด้วยเพราะที่นี่เองนะครับสามารถบรรจุผู้คนราวกว่าครึ่งของเกมที่ไม่ต้องการไปเสี่ยงชีวิตในเกมมรณะนี้และอยู่อาศัยไปนะครับจนถึงช่วงพวกตัวของคริโตนั้นจบเกมไปเลยล่ะครับกล่าวกันว่าพื้นที่ของเมืองนั่นเองครับกินพื้นที่ไปราวๆ 20% ของชั้นนั้นกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าในเมืองแห่งนี้นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขายอาวุธการขายของหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยครับก็มีพร้อมให้กับนักผจญภัยทั้งสิ้นแต่ส่วนมากนั้นก็จะเป็นจำพวกไอเทมเริ่มต้นเท่านั้นแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสถานที่จารึกชื่อของผู้คนที่สาม
ามารถล้มบอสแต่ละชั้นลงไปได้อีกด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครบ้างนะครับที่ร่วมอยู่ในการปราบบอสครั้งนั้นในครั้งแรกครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ที่เมืองแรกกันซะส่วนใหญ่อะนะโดยสภาพภูมิประเทศข้างนอกครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับพื้นที่ราบเรียบเป็นหลักไม่ได้มีป่าหนาชุกชุมอะไรมากมายทำให้การเดินทางนะไม่ได้ยากลำบากอะไรสักเท่าไหร่ครับซึ่งมันก็จะมีมอนสเตอร์ในระดับเล็กๆน้อยๆนะครับคอยให้กำจัดตามทางอีกด้วยอีกทั้งในบริเวณใกล้ๆกันกับเขาวงกตนะครับก็จะมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าโทบาน่าซึ่งมีนักประจนภัยเนี่ยอยู่หลากหลายไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นอีกด้วยซึ่งบริเวณนี้เองครับก็จะมีป่าไม้ชุกชุมขึ้นมาบ้างนะครับและอาจจะมีมอนสเตอร์ออกมาบ่อยกว่าเมืองแรกอีกด้วยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเมืองนี้นะครับมีดันเจี้ยนลับสุดโหดอยู่อีกด้วยโดยตัวดันเจี้ยนเองนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับเมืองเริ่มต้นแหละครับเพียงแต่ว่ามันนั้นเพิ่งจะถูกค้นพบมาไม่นานครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เองครับก็ค่อนข้างจะซับซ้อนและน่าจะหลงได้ง่ายครับเพราะภายในดันเจี้ยนนะก็มืดมากๆอีกทั้งบอสภายในดันเจี้ยนเองก็มีความสามารถที่สูงและยากจะเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียวครับขนาดคริโตเนี่ยยังเอาไม่อยู่กันเลยนะครับยังไงก็ตามในชั้นที่1นี่เองน่าจะเป็นชั้นที่มีเนื้อที่และเมืองย่อยค่อนข้างเยอะกว่าชั้นอื่นๆอีกด้วยเพราะงั้นก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับที่ประชากรส่วนใหญ่ภายในเกมนั้นจะอาศัยอยู่ที่ชั้นนี้เป็นหลักครับลัดกันมาชั้นที่11เลยนะครับกับทาร์ฟครับสำหรับชั้นนี้นะครับลักษณะโดยรวมเนี่ยจะเป็นคอนกรีตนะครับและหินอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างจากอิฐไปซะส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวเพราะในชั้นนี้เองก็จะมีโรงแรมที่พักให้กับนักผจญภัยกันพอสมควรอีกทั้งในชั้นนี้คริโตก็ยังได้พบกับภาคีอัศวินแมวดำข้างขึ้นที่เขานั้นได้อยู่ร่วมในระยะหนึ่งกันเลยล่ะครับชั้นที่19ราเบิร์กสำหรับชั้นนี้นะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนักให้กล่าวถึงแต่ในชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่มีสถานที่หนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่า Hill of the Cross ครับหรือหุบเขากลางเขนนั่นเองโดยในชั้นแห่งนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับป่าที่มีต้นไม้ตายยืนอยู่เยอะๆนะครับและเป็นเนินเขาขนาดกลางอีกด้วยซึ่งสถานที่นี้เองนะครับที่หลุมศพของกิเซลดานะครับจากกลุ่ม Apple ทองคำในคดีที่คิริโตและอาซึนะได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วยครับชั้นที่20 Sunshine Forest สำหรับในชั้นนี้นะครับตัวภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับป่าเขตร้อนซะเยอะกันเลยนะครับโดยจะมีต้นไม้สูงหลายเมตรขึ้นทึบอีกทั้งยังมีพุ่มไม้นะครับรวมไปถึงพื้นหญ้าปกคลุมไปทั่วอีกด้วยซึ่งภายในชั้นนี้เองนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ค่อนข้างหลากหลายกันพอสมควรและด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นป่าแหละครับเลยทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกันเลยทีเดียวซึ่งในชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่คริโตและภาคีอัศวินแมวดำข้างขึ้นได้ขึ้นมาเก็บเลเวลและฝึกฝนต่อสู้กันอยู่บ่อยๆอีกด้วยชั้นที่22คอร์มาถึงอีกหนึ่งชั้นที่เรียกได้ว่ามีบทบาทไม่น้อยนะครับสำหรับเรื่องราวของคริโตและอาซินะกันบ้างโดยในชั้นนี้นะครับถ้าจะให้เพื่อนๆ นึกถึงง่ายๆก็น่าจะเป็นชั้นที่ทั้ง2ตัวหลักนะครับของเรานั้นได้มาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนั่นเองหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญก็คือการที่คริโตและอาซินะได้พบกับตัวของยุยในป่าของไอแครชั้นนี้อีกด้วยนั่นแหละครับในชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ค่อนข้างเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้แบบชิลๆเลยนะครับด้วยสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นป่าไม้กว้างขวางและเทือกเขาแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับก็มีหมู่บ้านเล็กๆอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้คนก็จะอารมณ์คล้ายๆกับชนบทนั่นแหละครับอีกทั้งในชั้นนี้ก็ยังจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่อีกด้วยทำให้ผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลาหรือมีสกิลการตกปลาเนี่ยก็มักจะปักหลักในชั้นนี้เป็นหลักซึ่งตัวของคริโตเองนะครับก็เคยร่วมตกปลาอยู่เหมือนกันนะครับแถมตกได้เจ้าถิ่นของทะเลสาบนี้อีกด้วยนะครับชั้นที่24 Pana Race ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับที่สวยงามมากๆภายใน iCrash กันเลยก็ว่าได้โดยในชั้นนี้นะครับจะปรากฏออกมาภายใน iCrash เวอร์ชั่นใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใน ALO อ่ะนะโดยรวมแล้วนะครับลักษณะในชั้นนี้เนี่ยจะเป็นทะเลสาบที่กว้างสุดลูกหูลูกตาซึ่งจะมีเกาะขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของทะเลสาบครับและประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับประกอบรายล้อมรอบกันอยู่นับไม่ถ้วนกันเลยล่ะครับซึ่งจะถูกเชื่อมกันด้วยสะพานแขวนขนาดเล็กอีกด้วยและด้วยความที่ชั้นนี้นะครับถูกออกแบบมาค่อนข้างพิเศษนิดหน่อยด้วยเรื่องพื้นที่การอยู่อาศัยนะครับและการเดินทางนั้นก็จำเป็นจะต้องข้ามสะพานไปยังเกาะต่างๆทำให้มันเหมาะมากๆแหละครับกับการใช้ระบบปีกในการบินไปบินมาจากเกม ALO แหละครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเดินทางหลักภายในชั้นนี้นั่นเองโดยในชั้นนี้นะครับจะมีบทบาทหลักๆที่ให้เราเห็นก็คือการที่พวกคิริโตและอาซึนะนั้นได้รู้จักกับตัวของคอนโนยูกินักดาบสาวขั้นเทพอีกหนึ่งคนภายในเกม ALO อีกด้วยครับชั้นที่25กิลสตีนสำหรับชั้นนี้เองครับก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนักเรานั้นจะเพียงได้รับรู้แต่ว่าในชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ภาคีอัศวินโลหิตได้ถูกก่อตั้งขึ้นและเป็นสถานที่นะครับตั้งสมาคมภาคีอัศวินโลหิตในช่วงแรกนั่นเองครับชั้นที่27รอนบารุชั้นนี้เองครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับที่ปรากฏออกมาในไอแครชเวอร์ชันใหม่นะโดยในชั้นนี้เองจะมีสภาพแวดล้อมเทือกเขาสูงเนี่ยรายล้อมเมืองกันไว้นะครับอีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะมีแร่คริสตัลขนาดใหญ่อยู่รอบๆอีกด้วยตัวเมืองจะถูกตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขาครับแต่ถึงแบบ
นั้นเองแล้วตัวเมืองก็ยังเป็นสถานที่ที่ชุกชุมของเหล่าผู้เล่นอยู่ดีเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกในชั้นนี้เองครับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชั้นอื่นๆเลยแม้จะอยู่กลางหุบเขาก็ตามอีกทั้งภายในเมืองนั้นก็ยังให้ความรู้สึกลึกลับแฟนตาซีในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยซึ่งในชั้นนี้เองครับเราจะได้เห็นว่าในช่วงท้ายที่ตัวของยูกิได้พาตัวของอาซึนะไปพบกับเหล่าสลีปปิ้งไนท์กิลของตัวยูกิที่ตั้งใจจะพิชิตบอสให้ได้มากที่สุดของ ALO นั่นเองครับอีกทั้งชั้นนี้ในไอคลาสเวอร์ชันเก่ายังเป็นสถานที่นะครับที่สมาชิกในภาคีอัศวินแมวดำข้างขึ้นเสียชีวิตภายในดันเจียนอีกด้วยแหละครับชั้นที่28 Wolf Plain สำหรับชั้นนี้จะมีลักษณะคล้ายกับที่ราบแล้วก็เนินเขาผสมกันโดยส่วนมากนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างขนาดใหญ่อีกทั้งดูเหมือนว่าจะมีซากปรักหักพังนะครับที่เป็นหินล้อมรอบอยู่อีกด้วยแน่นอนว่าภายในชั้นนี้จะมีมอนสเตอร์ประเภทหมาป่าค่อนข้างชุกชุมเยอะกันเลยนะครับตามชื่อของชั้นกันเลยก็ว่าได้ซึ่งเรานั้นจะได้เห็นใครนะครับแล้วก็พรรคพวกของเขาได้เข้ามาเก็บเลเวลในชั้นนี้ในช่วงแรกของเกม SLO อีกด้วยครับชั้นที่35มีเช่มาถึงอีกหนึ่งชั้นนะครับที่เรานั้นได้เห็นภายในเนื้อเรื่องกันบ้างโดยในชั้นนี้เนี่ยเมืองหลักนะครับภายในเมืองจะมีกลิ่นอายความเป็นยุคกลางอ่อนๆอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกำแพงสูงนะครับที่ล้อมรอบเมืองถนนที่ปูด้วยก้อนอิฐนะครับหรืออาคารบ้านเรือนที่สร้างด้วยโครงสร้างไม้นะครับและก้อนอิฐเช่นกันก็ให้อารมณ์เหมือนกับได้ผจญภัยในโลกแฟนตาซีกันเลยล่ะครับอีกทั้งภายในชั้นนี้เองนะครับก็ยังเป็นที่ตั้งของ Forest of Wandering ครับดันเจียนรูปแบบป่าขนาดใหญ่ที่คิริโตะนั้นพบกับตัวของซิลิก้าโดยบังเอิญอีกด้วยโดยภายในป่านะก็จะมีความพิเศษอยู่ที่ถ้าผู้เล่นนะครับพยายามจะใช้คริสตัลเทเลพอร์ตเพื่อกลับไปยังเมืองตัวของผู้เล่นจะถูกสุ่มให้ปรากฏไปในส่วนอื่นๆของป่าแทนครับทำให้การเดินทางผ่านป่านั้นจำเป็นจะต้องเดินเท้าเท่านั้นซึ่งตัวของผู้เล่นก็สามารถซื้อแผนที่เอาไว้นะครับเพื่อนำทางออกจากป่าได้เองด้วยอีกทั้งภายในป่านะครับก็ยังเป็นที่เกิดอีเวนต์ดิโคลัสผู้ทรยศนะครับที่ตัวของคริสโตได้ต่อสู้เพื่อพยายามจะคืนชีพให้กับภาคีอัศวินแมวดำข้างขึ้นอีกด้วยครับชั้นที่47ฟลอเรียเรียกได้ว่าชั้นนี้เองนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งชั้นที่สวยงามแล้วก็ดูสงบสุขที่สุดอีกหนึ่งชั้นนะครับภายในเกม SLO เลยก็ว่าได้โดยภายในชั้นนี้นะครับจะมีสภาพแวดล้อมเป็นที่ราบและเนินเขาเล็กๆสลับกันไปมาที่สำคัญเลยก็คือภายในชั้นนี้นะครับจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้หลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์มากๆอีกทั้งยังมีสายลำธารเล็กๆอยู่ทั่วบริเวณอีกด้วยครับซึ่งเรียกได้ว่าผมเห็นเนี่ยอยากจะสวงสวรรค์กันเลยนะซึ่งด้วยความที่มันค่อนข้างจะสวยงามและโรแมนติกขนาดนี้ทำให้ในชั้นนี้นะครับมักจะมีคู่รักมาใช้เวลาร่วมกันภายในชั้นนี้ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวล่ะครับก็ทำให้ในชั้นนี้นะครับเป็นที่ตั้งของดันเจียนหุบเขาแห่งความทรงจำอีกด้วยนะซึ่งภายในดันเจียนนั่นเองนะครับก็จะมีไอเทมดอกไม้คืนชีพที่เป็นไอเทมสำหรับคืนชีพสัตว์อัญเชิญนะครับของตัวผู้เล่นภายในเกมอีกด้วยแน่นอนแหละครับว่าคริสโตเองเนี่ยก็เป็นคนนำตัวของซิลิก้ามาที่นี่เพื่อคืนชีพให้กับพีน่าสัตว์อัญเชิญของเธอนั่นเองครับชั้นที่48ลินจาร์ดอีกหนึ่งชั้นนะครับสายสโลไลท์ที่เป็นจุดเติมเสบียงนะครับรวมไปถึงอาวุธของผู้เล่นเลยก็ว่าได้โดยภายในชั้นนี้นะครับเราจะได้เห็นหมู่บ้านที่อยู่ในธีมของยุคกลางเหมือนกันแต่จะออกไปในทางชนบทซะมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่ค่อยมีอาคารสูงเท่าไหร่จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นขนาดเล็กมากกว่าครับโดยในชั้นนี้เองนะครับก็เป็นที่ตั้งนะครับร้านทำอาวุธของตัวลิสเบธอีกด้วยชั้นที่49มิวเจนสำหรับในชั้นนี้นะครับจะเป็นชั้นที่ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับใจกลางเมืองของทางฝั่งยุโรปพอสมควรด้วยตึกขนาดกลางนะครับที่รายล้อมอยู่รอบๆอีกทั้งยังมีหอนาฬิกาทำให้เมืองนี้นะครับดูจะใช้ชีวิตได้แบบเรื่อยเปื่อยกันเลยทีเดียวโดยเรานั้นจะได้เห็นเมืองนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันพอดีทำให้ภายในเมืองเองครับก็ค่อนข้างจะคึกครื้นไม่น้อยและทำให้สังเกตได้ว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้เนี่ยก็จะมีเยอะพอสมควรกันเลยล่ะครับชั้นที่50อัลเกรดมาถึงชั้นที่มีเมืองใหญ่เป็นอันดับที่2นะครับรองมาจากชั้นแห่งเมืองการเริ่มต้นกันบ้างครับเรียกได้ว่าเป็นชั้นที่เป็นสถานที่ปักหลักของเหล่าผู้เล่นส่วนใหญ่อีก1ชั้นเลยก็ว่าได้ด้วยอาคารบ้านเรือนอาคารต่างๆนะครับที่คล้ายกับยุคปัจจุบันพอสมควรอีกทั้งยังมีร้านค้าขายของหลายอย่างนะครับเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างสะดวกสบายอีกด้วยแน่นอนว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เยอะขนาดนี้ก็ทำให้ภายในเมืองเองนะครับก็มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะใช่ย่อยเป็นชั้นนะครับที่เป็นที่ตั้งของร้านเอกิวเพื่อนพ่อค้าคนสำคัญของคริสอีกด้วยชั้นที่55แกรนซามสำหรับในชั้นนี้เองครับก็จะเป็นเมืองที่รวบรวมช่างตีเหล็กเอาไว้เป็นจำนวนมากครับอีกทั้งยังเป็นชั้นที่มีภูมิประเทศที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เล่นทั่วไปอีกด้วยโดยมันนั้นจะมีทั้งเขตที่เป็นหุบเขาทะเลทรายที่พวกคริสโตและสมาชิกอัศวินพาคีโลหิตไปฝึกพิเศษทางด้านตะวันตกของมันนั้นก็ยังเป็นดินแดนหุบเขาน้ำแข็งขนาดกว้างนะครับที่มีคริสตัลน้ำแข็งรายรอบสุดลูกหูลูกตาอีกด้วยซึ่งภายในสถานที่แห่งนี้เองก็จะเป็นหุบเขาที่คริสโตและลิสเบธไปตามหาคริสตัลชนิดพิเศษมาเพื่อทำดาบ Dark Reposer นะครับซึ่งเป็นอาวุธของคริสโตนั่นเองในชั้นนี้ก็ยังเป็นฐานที่ตั้งของภาคีอัศวินโลหิตในปัจจุบันอีกด้วยครับ
ชั้นที่56ปานี่ชั้นนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายครับแต่จะถูกกล่าวถึงว่าเป็นชั้นที่มีภาคีมังกรศักดิ์สิทธิ์ตั้งฐานที่มั่นอยู่เท่านั้นเองซึ่งกิลด์นี้เองครับก็เป็นกิลด์คู่แข่งของภาคีอัศวินโลหิตในการเดินหน้าเพื่อพิชิตเกมนี้อีกด้วยชั้นที่57มาเจนภายในชั้นนี้นะครับเราจะได้เห็นเพียงแค่ตัวของเมืองเท่านั้นซึ่งภายในเมืองนั่นเองครับก็ค่อนข้างจะอัดแน่นไปด้วยอาคารบ้านเรือนกันพอสมควรซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสไตล์ตะวันตกนะครับแต่จะมีความหรูหราไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่แฝงไปด้วยความโค้งมนของสิ่งต่างๆเอาไว้หรือแม้กระทั่งมีหอระฆังขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยโดยเมืองนี้เราจะได้เห็นในช่วงที่คิริโตะและอาซินะได้พบกับคดีการถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภายในเมืองนั่นเองครับ59ดานักในชั้นนี้เองนะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับผู้เล่นนั้นได้อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากเมืองหลวงกันสักนิดนึงโดยเรานั้นจะสังเกตได้ว่าภายในนี้จะมีทุ่งหญ้าและเนินเขาเตี้ยๆสลับกันไปมาอีกทั้งยังมีพื้นที่โล่งกว้างค่อนข้างเยอะอีกด้วยทำให้ในชั้นนี้เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจในวันสบายกันเลยล่ะครับเพราะขนาดอาซึนะที่ว่าเป็นคนจริงจังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ยังเผื่อนอนกลางวันในชั้นนี้อีกด้วยนะครับบอกได้เลยล่ะครับว่าบรรยากาศเนี่ยดีสุดๆกันเลยทีเดียวชั้นที่61แซมเบิร์กสำหรับชั้นนี้เองครับก็เป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับที่หรูหราก็พอสมควรกันเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่จัตุรัสเองนะครับที่มีการประดับประดาด้วยหินสีขาวนะครับสุดอลังการซึ่งน่าจะเป็นหินอ่อนนะฮะอีกทั้งในตัวเมืองเองก็ยังถูกตั้งอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ใจกลางทะเลสาบของชั้นนี้อีกด้วยทำให้ภายในเมืองนี้เองนะครับก็ให้อารมณ์เหมือนกับบ้านพักตากอากาศกันเลยก็ว่าได้นั่นเลยทำให้ที่พักที่อยู่ในชั้นนี้นะครับขายค่อนข้างแพงกันอยู่พอสมควรขนาดตัวของคริสโตเองก็ยังบอกเลยครับว่าเขานั้นไม่น่าจะมีเงินพอนะครับซื้อบ้านที่นี่ได้เลยซึ่งด้วยราคาที่สูงลิบลิ่วนั้นก็ทำให้ภายในชั้นนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสงบและไม่มีผู้คนนั้นขวักไขว่กันสักเท่าไหร่นั่นเลยก็น่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้อาซินะนั้นตัดสินใจซื้อบ้านของเธอภายในชั้นนี้นี่แหละครับชั้นที่74แคมเดดมาถึงอีกหนึ่งชั้นนะครับที่ได้มีการปรากฏออกมาให้เราได้เห็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวกันเท่านั้นนะครับโดยในชั้นนี้เองจะเป็นชั้นที่ค่อนข้างจะคล้ายกับทะเลทรายเป็นซะส่วนใหญ่ด้วยบรรยากาศที่แห้งแล้งนะครับและดูมีต้นไม้น้อยอีกทั้งอาคารบ้านเรือนส่วนมากนั้นก็ยังถูกสร้างจากหินและดินแดงครับทำให้ในชั้นนี้ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยสักเท่าไหร่โดยภายในชั้นนี้เองนะครับก็เป็นสถานที่ที่คิริโตได้ประดับกับคราดิลผู้ติดตามของอาซินะเป็นครั้งแรกอีกด้วยชั้นที่75โคลิเนียสำหรับในชั้นนี้เองครับก็ถือได้ว่าเป็นชั้นสุดท้ายในเกม SAO ที่ได้ปรากฏออกมาเพราะว่าตัวของคริโตนั้นสามารถจัดการกับคายาบะอากิฮิโกะลงได้ในชั้นนี้ทำให้เกมนั้นถูกเคลียร์ไปในช่วงท้ายนั่นเองครับโดยภายในเมืองนี้เองนะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับกรุงโรมโบราณพอสมควรด้วยความที่มีสถานที่คล้ายกับโคลอสเซียมอยู่ภายในเมืองนี้อีกด้วยเลยทำให้ภายในชั้นนี้ค่อนข้างให้กลิ่นอายนะครับเหมือนกับเมืองโบราณกันเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นภายในชั้นนี้นะครับก็จะมีประชากรเนี่ยรวมกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเนื่องจากเป็นชั้นที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานครับทำให้ผู้คนนั้นหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งภายในชั้นนี้เองครับก็เป็นชั้นที่ตัวของคริโตและฮีทคริฟหรือคายาบะนั้นได้ประลองกันนะครับเพื่อพาตัวของคริโตมาเข้ากองกำลังภาคีอัศวินโลหิตนั่นเองครับชั้นที่100รูบี้พาเลสและแล้วนะครับก็มาถึงชั้นสุดท้ายนะครับกับพระราชวังทับทิมกันแล้วนะซึ่งภายในชั้นนี้เองครับก็เป็นชั้นที่อยู่บนจุดสูงสุดของไอแครดและเป็นเป้าหมายแรกเริ่มเดิมทีที่ตัวของคายาบะนั้นตั้งใจจะให้เป็นด่านสุดท้ายของเราผู้เล่น SAO อีกด้วยซึ่งภายในชั้นนี้นะครับก็ถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้รวมไปถึงสถาปัตยกรรมหรูหราล้อมรอบครับสมกับเป็นพระราชวังจริงๆอ่ะนะครับและที่นี่เองใจกลางก็จะเป็นปราสาทสีแดงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ครับซึ่งภายในเกม SAO เวอร์ชันแรกนั้นจะได้เห็นว่าปราสาทนี้มีโครงสร้างคล้ายกับปราสาทขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เกือบทั้งบริเวณของชั้นกันเลยก็ว่าได้แต่ในเวอร์ชันของ Ordinal Scale นะครับเราจะได้เห็นว่ารูปแบบของปราสาทนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นทรงเกลียวหมุนวนขึ้นไปด้านบนแทนครับแน่นอนว่าภายในชั้นนี้เองก็จะเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกคิริโตนั้นได้เผชิญหน้ากับบอสตัวสุดท้ายของจริงอีกด้วยน่าเสียดายแหละครับที่ภายในภาคหลักนั้นผู้เล่นไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปยังชั้นสุดท้ายนี้เลยทำให้ไม่รู้จริงๆแหละครับว่าจริงๆแล้วชั้นที่100นั้นมีอะไรซ่อนกันอยู่บ้างแต่ที่แน่ๆก็จะมีบอสตัวตึงอยู่แน่นอนแหละครับที่เราได้เห็นในภาคเดี่ยว Movie Ordinal Scale ครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของ iCrash แต่ละชั้นที่เรานั้นพอจะจับแล้วก็รวบรวมมาเพื่อนๆได้นะครับว่าแต่ละชั้นนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายชั้นเหมือนกันนะครับที่ได้มีการถูกพูดถึงในนิยายและมังงะเองซึ่งพวกเราทางทีมของอนิเด็กนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปอ่านในส่วนนั้นนะครับพวกเราเลยไม่ได้หยิบข้อมูลจากในส่วนตรงนั้นมาให้นะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลในชั้นไหนนะครับที่ทางเรานั้นอาจจะหลุดไปในด้านของอนิเมะหรือว่าในมังงะสามารถมาเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะครับแต่ว่าขอบเขตในคลิปนี้จะอยู่ครอบคลุม
งในส่วนของอนิเมะเป็นหลักกันนะครับแล้วก็ตามเคยครับว่าในคลิปนี้เนี่ยหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตกหล่นประการใดนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เช่นกันสำหรับวันนี้พวกเราทางทีมของอนิเด็กนั้นก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมเนื้อหาของ SAO กันมาตลอดนะครับและเราก็ขอปิดหน้าสมุดการผจญภัยเล่มนี้ลงไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ